คุณผู้ชมครับเขาเปิดภาพความเสียหายไฟไหม้วิหารวัดแสงแก้วโพธิญาณครับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายผู้ใหญ่บ้านแสงแก้วครับตำบลเจดีย์หลวงอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยกู้ภัยนะครับเขาก็ไปกันนี่นะครับระดมกำลังกันระงับเหตุเพลิงไหม้วิหารภายในวัดแสงแก้วโพธิญาณโดยจุดที่เกิดไฟไหม้นั้นเป็นวิหารหลวงลายคำนะครับซึ่งเป็นวิหารหลักซึ่งตั้งอยู่ที่ด้านหน้าวัดเลยแหละครับโดยไฟนั้นได้โหมลุกไหม้หนักบริเวณหลังคาอย่างหนักเลยนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งฉีดน้ำเพื่อดับไฟอย่างต่อเนื่องนะครับทางนี้ภายในวิหารดังกล่าวนั้นเป็นที่ประดิษฐานของพระแสงแก้วโพธิญาณแล้วก็พระพุทธรูปอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธที่นี่แหละครับโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในเวลา 2:40 นของคืนวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะครับหลังจากเพลิงได้สงบลงแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจสอบทั้งภายนอกก็เพราะว่าส่วนหลังคานั้นได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดครับส่วนภายในวิหารยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยทางเจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่เอาไว้เพื่อความปลอดภัยรวมทั้งจัดเวรยามดูแลพื้นที่รอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่แม่สวยแล้วก็หน่วยงานที่จะมาพิสูจน์หลักฐานให้เข้ามาตรวจสอบกันนี่นะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพนะฮะซึ่งไฟกำลังโหมไหม้กันเลยทีเดียวแล้วนะครับนั่นก็น่าเสียดายนะฮะ